สวัสดีครับก็เดี๋ยววันนี้จะคุยกับอาจารย์ศศิภาพฤกษดาจันทร์นะครับซึ่งเป็นผู้ที่แปลหนังสือเรื่องสปริงของเฟอร์ดินานด์ฟอนชิรักซึ่งผมชอบแล้วก็เขียนรีวิวไปแล้วก็ตอนนี้อาจารย์เป็นอาจารย์แนะนำตัวเลยครับสวัสดีค่ะก็ตอนนี้เป็นอาจารย์อยู่ที่คณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นะคะก็อยู่ระหว่างรอบรรจุอยู่ค่ะครับอยู่ศูนย์เป็นอาจารย์ประจำศูนย์กฎหมายมหาชนครับผมเริ่มเลยนะอาจารย์ก็คือว่าได้ค่ะผมจะไม่พูดถึงเนื้อหามากแต่ผมจะถามอาจารย์ว่าเพราะผมว่าอาจารย์แสดงจุดยืนไปในหนังสือแล้วว่าอาจารย์เห็นว่าจำเลยมีความผิดซึ่งอาจารย์บอกว่ามันต้องยึดหลักไปตามกฎหมายอยากให้อาจารย์ลองช่วยขยายความตรงนี้ครับว่าทำไมถึงอาจารย์จึงตัดสินให้ลาสคอกเป็นผู้ผิดในกรณีนี้ก็จริงๆแล้วที่เขียนไว้ในหมายเหตุไทยเล่มเนี่ยก็คือเป็นจุดยืนที่แบบส่วนตัวนะคะคือเลือกจาก moral point ของตัวเองว่ามีความรู้สึกว่าสุดท้ายแล้วคือประเด็นในเรื่องเนี่ยมันอยู่ในศาลถูกไหมคะคือมันเป็นการดำเนินการพิจารณาในศาลเพราะฉะนั้นเนี่ยมาตรวัดที่เราจะเอามาใช้ตัดสินเนี่ยมันควรจะเป็นกฎหมายไม่ใช่ศีลธรรมคือถ้าเราเปิดช่องให้ศีลธรรมมันสามารถคือคุณค่าอื่นที่อยู่นอกเหนือจากกฎหมายเนี่ยสามารถแทรกตัวเข้ามาในระบบได้ตลอดเวลาอย่างเงี้ยเราจะมีกฎหมายไว้ทำไมคือกฎหมายมันจะสูญเสียพลังบังคับของมันไปถ้าเรามัวแต่อ้างคุณค่าอะไรที่มันอยู่นอกระบบกฎหมายอีกเหตุผลหนึ่งก็คือปัจจุบันเนี่ยค่ะไอ้พวกคุณค่าต่างๆที่เรามองว่าเป็นคุณค่าทางศีลธรรมอ่ะที่สำคัญเช่นเรื่องสิทธิมนุษยชนเรื่องศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์มันถูกรับเข้ามาในระบบกฎหมายหมดแล้วเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วคุณค่าต่างๆในด้านศีลธรรมอ่ะที่สำคัญสำหรับมนุษย์เนี่ยมันค่อนข้างจะเป็นคุณค่าในทางกฎหมายหมดแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เราจะอ้างคุณค่าอื่นที่อยู่นอกกฎหมายเนี่ยเราต้องระวังอันนี้เป็นความเห็นส่วนตัวนะคะอาจารย์เนี่ยโทษอาจารย์พูดก่อนได้โอเคผมจะเป็นพวกจังหวะนรกขอโทษครับไม่เป็นไรค่ะคือพอในเรื่องเนี่ยมันเป็นตั้งฐานอยู่ที่ว่ามันเป็นการดำเนินคดีทางกฎหมายการดำเนินคดีในกระบวนการยุติธรรมใช่ไหมคะก็เลยมีความรู้สึกว่ายังไงก็ต้องเอากฎหมายก่อนอ่ะนี้เนี่ยไอ้วิธีการแก้ปัญหาคือเราไม่ใช่ไม่เห็นด้วยกับเหตุผลฝั่งจำเลยนะคืออันนี้เรามองในมุมผู้ตัดสินไงคือตัดสินจากผู้ตัดสินแต่ว่าคือถ้าเราเป็นจำเลยเนี่ยเราอาจจะเลือกอีกแบบนึงเลือกทำแบบจำเลยก็ได้แต่ว่าถ้าถามในแง่มุมของผลในทางกฎหมายเนี่ยก็ยังรู้สึกว่ามันต้องใช้กฎหมายเป็นมาตรวัดอะค่ะ แต่ว่า ก็คือการแก้ปัญหาของเราวิธีการแก้ดิเลมม่าของเรามันจะไม่ใช่ให้จำเลยพ้นผิดไปเลยในกรณีนี้แบบตามที่ทนายจำเลยอ้างแต่ว่าเราเห็นว่ามันต้องไปแก้กันนอกระบบกฎหมาย ก็คือเช่นอาจจะไปสภาอาจจะเสนอว่าเสนอนิรโทษกรรมหรืออภัยโทษให้จำเลยไปคือเป็นเรื่องการเมืองไปอะค่ะเป็นเรื่อง politics ส่งรัฐไปอันนี้คือจุดยืนของเราเราก็เลยรู้สึกว่าโอเคทางกฎหมายมันก็น่าจะต้องเป็นแบบนี้หรือว่าอะตัดสินว่าผิดแต่โทษอาจจะเบาก็ได้อะไรแบบนี้ค่ะมีเหตุลดโทษหรืออะไรประมาณนี้หมายความว่าสมมติต้องอื่นให้ไปสมมติถ้านี่ไม่ใช่การตัดสินบนศาลที่ไม่ได้ใช้บรรทัดฐานของกฎหมายอาจจะเป็นสมมุตินะครับเป็นการตัดสินแบบอะไรดีอ่ะผู้เฒ่าของชุมชนนั้นมารวมตัวกันแล้วก็คนในชุมชนนั้นมาร่วมตัดสินแปลว่าบรรทัดฐานอื่นคำจุดยืนของอาจารย์อาจจะไม่เหมือนอาจจะเป็นอีกอย่างก็ได้อาจจะต้องเอาสินธรรมก็เป็นไปได้จารีตของชุมชนเข้ามาคิดก็เป็นไปได้ก็คือมันเป็นนอร์มของแต่ละสังคมเนี่ยค่ะคือถ้าเราบอกว่าเราอยู่ในนิติรัฐคือรัฐที่ปกครองด้วยกฎหมายใช่ไหมคะไม่ใช่อำเภอใจไม่ใช่ศีลธรรมไม่ใช่อะไรต่างๆอย่างเงี้ยคือเรามาตรวัดของเราก็คือกฎหมายแต่ว่าถ้าเราบอกว่าเราไปอยู่ในชุมชนที่เขาอาจจะใช้กฎเกณฑ์อื่นเช่นจารีตประเพณีหรืออะไรแบบนี้เราก็
มันก็ต้องอาจจะต้องใช้ตามมาตรฐานของครับยี่จานพูดถึงศีลธรรมซึ่งมันได้ถูกแปลงเข้าไปอยู่ในเรื่องสิทธิมนุษยชนและสิทธิมนุษยชนก็เข้าไปอยู่ในกฎหมายแล้วแต่ทีนี้ผมเข้าใจว่าคือเวลาเราพูดคำว่าศีลธรรมในสังคมไทยเนี่ยมันจะสับสนกันกับพวกศีลห้าอะไรประมาณนั้นนะแล้วผมก็เข้าใจว่าคือพอเราแปลคำว่ามอรัลมาในภาษาไทยเนี่ยกับมอรัลในภาษาอังกฤษมันคนละความหมายกันใช่ไหมครับเข้าใจว่าศีลธรรมที่อาจารย์พูดถึงนี่คือศีลธรรมในเชิงแบบโลกวิสัยที่เป็นที่มาถูกแปลงเป็นสิทธิมนุษยชนและเข้าไปอยู่ในกฎหมายแล้วผมเข้าใจถูกไหมก็จริงๆเราความหมายเราพูดในเซนที่มันกว้างกว่านั้นนะคะเพราะว่าจริงๆศีลธรรมมันคือจริงๆได้หมดนะคุณค่าทางศาสนาหรือว่าอะไรต่างๆเนี่ยได้หมดเลยเช่นสิทธิมนุษยชนเราอย่าไปมองแค่เป็นแบบในเซนส์ของที่มันแปลงเป็นหลักสิทธิมนุษยชนแล้วคือจริงๆรากฐานของมันคือคุณค่าในตัวมนุษย์ถูกไหมคะครับคือเราเอามนุษย์เป็นประธานแห่งสิทธิ์อะไม่ใช่ออบเจกต์แห่งสิทธิ์จริงแล้วอะแนวความคิดทางศาสนาบางทีมันก็อาจจะไปทับกับคุณค่าพวกนี้ได้เหมือนกันเช่นแบบโอเคเรามีสิทธิ์ในชีวิตและร่างกายเพราะฉะนั้นการฆ่าผู้อื่นจึงเป็นสิ่งที่ผิดถูกไหมคะครับศาสนาก็ห้ามฆ่าคนเหมือนกันอย่างเงี้ยมันบางทีมันมีความทับซ้อนกันอยู่อะค่ะครับคือท้ายแล้วเหตุผลสิ่งที่มันต่างกันอาจจะเป็นแบบเหตุผลของตัวศีลธรรมนั้นอะว่ามันมีฐานมาจากอะไรเฉยๆแต่ว่าเราก็พูดรวมๆไปว่าโอเคศีลธรรมมันสิ่งศีลธรรมที่เราหมายถึงว่ามันถูกยอมรับเข้ามาในระบบกฎหมายมันก็คือเหมือนศีลธรรมในแง่มุมของที่มันไม่ได้อาจจะไม่ได้มีฐานมาจากศาสนาอย่างเดียวอะค่ะแต่มันมีฐานมาจากวิวัฒนาการของมนุษยชาติด้วยอะไรอย่างเงี้ยไอเดียที่มันสำคัญจริงๆอะจุดเปลี่ยนมันคือหลังสงครามโลกครั้งที่สองถูกไหมคะที่เรารู้สึกว่าศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์เนี่ยมันเป็นคุณค่าที่มันยอมรับการเป็นสากลครับไม่ใช่คุณค่าทางอย่างอื่นทางศาสนาหรือว่าทางอะไรต่างผมสนใจกรณีที่ทนายฝ่ายจำเลยยกเรื่องสิ่งที่ชั่วร้ายน้อยกว่าแล้วเขาก็ยกตัวอย่างในคดีนั่นนู่นนี่ว่ามันมีการพิจารณาแบบนี้อยู่ผมเข้าใจแล้วผมอ่านไม่ผิดนะ มีการพิจารณาแบบนี้อยู่จริงๆแล้วในเรื่องนี้เวลาที่เขาพิจารณาคดีเนี่ยเขาเอาสิ่งนี้ไปคิดด้วยไหมมันเป็นเพราะมันใช่กฎหมายไหมหรือมันเป็นหลักการอะไรอย่างอื่นนอกกฎหมายแบบที่อาจารย์บอกหรือมันคือยังไงกันแน่คือ argument ของฝ่ายจำเลยเนี่ยมันจะเสียเปรียบในระบบกฎหมายเยอรมันเพราะว่ามันเป็น argument นอกกฎหมายมันคือสิ่งที่เป็นประเด็นในคดีนี้ค่ะมันคือความสมควรถูกตำหนิของจำเลยหรือว่าถ้าเราจะเรียกภาษาอาจจะเป็นภาษาชาวบ้านทั่วไปก็คือความชั่วร้ายของเขาอะเจตนามูลเหตุจูงใจเขาอะไรเงี้ยว่าถ้าเขาไม่ได้มีเจตนาที่จะทำความชั่วทำความเลวอะเขาอาจจะแบบไม่มีเหตุที่สมควรถูกตำหนิอะไรเงี้ยมันก็เป็นไอเดียในกระบวนการยุติธรรมทางอาญาสมัยใหม่อยู่เหมือนกันนะคะทีนี้เนี่ยไอ้อาร์กิวเมนต์ที่ทนายฝ่ายจำเลยอ้างเนี่ยเขาไปอ้างแบบสิ่งที่มันอยู่นอกระบบกฎหมายเยอรมันไปเลยอ่ะก็คืออ้างเคสของอังกฤษไปเลยที่คือเขาก็รู้ไงว่าถ้าตั้งฐานจากในกฎหมายเยอรมันเนี่ยก็คือมันก็คือเรื่องศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ตามที่อัยการเขาฟ้องคือมันแล้วอ่ะคือมันไม่มีกฎหมายรองรับอำนาจในกรณีนี้อยู่แล้วมันคือการฆ่าคนแต่ประเด็นเนี่ยฆ่าคนเนี่ยฆ่าจริงไหมผิดฐานฆ่าคนไหมครบองค์ประกอบฐานเจตนาฆ่าคนไหมครบหมดเลยของคดีนี้ไม่ได้อยู่ว่าจำเลยทำผิดแบบนั้นหรือเปล่าแต่เป็นกรณีว่าควรจะถูกลงโทษไหมเนี่ยคือฆ่าคนแล้วควรจะถูกลงโทษไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยอาร์กิวเมนต์ที่เขาที่ฝ่ายจำเลยยกมาอ้างมันก็คือต้องหาเหตุมาซัพพอร์ตว่าเนี่ยมันเป็นสิ่งที่อื่นเขาก็เคยเกิดขึ้นกรณีคล้ายๆแบบนี้ศาลที่อื่นเขาก็บอกว่ามันก็
โอเคมันเขาฆ่าคนจริงใช่ไหมคะแต่ว่าอาจจะลงโทษเบาอะไรแบบเนี้ยคือเป็นไปซัพพอร์ตในแง่นั้นแทนยกเว้นตามกฎหมายจริงๆมันไม่เข้าไงคะถ้างั้นที่ผมเขียนไปว่าเป็นการปะทะกันระหว่างสำนักกฎหมายบ้านเมืองกับสำนักกฎหมายธรรมชาติก็เป็นผมก็เข้าใจผิดถูกไหมจริงๆก็จริงๆจะพูดว่าผิดมันก็ไม่ผิดนะคะมันก็ถูกก็คือเบสของอาร์กิวเมนต์ของฝ่ายจำเลยเนี่ยมันคือคล้ายๆกฎเกณฑ์ธรรมชาติอ่ะกฎเกณฑ์ที่มันอยู่นอกกฎหมายอ่ะที่มันบอกว่าเฮ้ยมันต้องมีกรณีที่มันแบบทุกคนรู้สึกเหมือนกันว่ากรณีนี้มันยกเว้นไงแต่มันไม่ใช่เหตุในทางกฎหมายอ่ะไม่ใช่คือ positive law เนี่ยมันไม่ใช่แน่ๆอันนี้คือเขาอ้างกันในเรื่องความจำเป็นคือคุณค่าที่เขายกมาก็คือสถานการณ์เนี้ยมันแตกต่างจากกรณีปกติทั่วไปเป็นอย่างยิ่งอืมก็เลยต้องอ้างมาซัพพอร์ตว่าไอ้เนี่ยมันคือ lesser evil ซึ่งมันเป็นกฎเกณฑ์ที่มันเป็นสิ่งที่ถูกอ่ะครับก็คือเหมือนไปอ้างเหตุผลอ้างหลักการนอกระบบกฎหมายมาเป็นมาตรวัดระบบกฎหมายอีกทีว่ากรณีนี้มันต้องใช้กฎเกณฑ์อันนั้นไม่ใช่กฎเกณฑ์แบบ positive หรอกมันก้ำกึ่งอยู่เหมือนกันค่ะมันไม่ได้สักทีเดียวจริงๆแล้วตรงนี้สมมุติผมอันนี้ผมขอความรู้กันอาจารย์สมมุติถ้าคดีนี้ไปอยู่ในประเทศที่เป็น common law เนี่ยมันจะพิจารณากันอีกแบบไหมหรือมันก็จะไปกฎหมายระบบกฎหมายที่แบบก็ต้องอย่างนี้แหละเหมือนในเยอรมันนี่แหละก็ถ้า common law คือสิ่งที่ต่างกันระหว่าง civil law กับ common law เนี่ยมันจะเป็นนิติวิธีของเขามากกว่าการไปค้นหากฎหมายอ่ะกฎเกณฑ์ทางกฎหมายไปบอกว่าอะไรคือกฎหมายอย่างเงี้ยคือถ้าอย่างในระบบ common law เขาก็จะมีการไปค้นหากฎเกณฑ์ทางกฎหมายจากคำพิพากษาบรรทัดฐานของเขาใช่ไหมคะในคดีที่เป็นบรรทัดฐานเพราะนั้นเวลาเขาอ้างเหตุผลเนี่ยบางทีเขาก็จะอ้างจากตัวคำพิพากษาบรรทัดฐานซึ่งในระบบ civil law เนี่ยที่มีกฎเกณฑ์ทางกฎหมายบัญญัติเป็นลายลักษณ์อักษรเรามีประมวลกฎหมายอาญาประมวลกฎหมายแพ่งอะไรแบบนี้ใช่ไหมคะมีพระราชบัญญัติต่างๆคือไม่ได้หมายความว่าประเทศที่ใช้คอมมอนลอไม่มีกฎหมายเลยนะไม่มีกฎหมายครับใช่แต่ว่าคือวิธีการค้นหาของกฎหมายถ้าเป็นซิวิลลอเนี่ยเขาจะต้องอ้างกฎหมายเสมอคือเขาจะไม่สามารถแบบอ้างว่าเฮ้ยเคยมีคำพิพากษาอันนี้ตัดสินไว้อย่างนี้เพราะฉะนั้นกรณีนี้เหมือนอันนี้ก็เลยตัดสินเหมือนเดิมอย่างเงี้ยโดยไม่อ้างกฎหมายอย่างเงี้ยไม่ได้ก็จะไม่ได้นิติวิธีต่างกันเฉยๆแต่ว่าจริงๆแล้วสุดท้ายก็ส่วนตัวนะคะคิดว่าถ้าคดีเนี้ยขึ้นไปศาลที่ใช้ระบบคอมมอนลอว์เนี่ยก็คิดว่าอาร์กิวเมนต์ก็จะเซมๆอ่ะก็เหมือนกันและจำเลยก็จะผิดเหมือนกันก็จะเป็นการก็อันนี้แล้วแต่คนเนี่ยอันนี้แล้วแต่ผู้พิพากษาแล้วแต่คือมองมีความรู้สึกว่าไอ้เรื่องเนี้ยมันเป็นเรื่องมอรัลไดเลมม่าเลยอ่ะคือเป็นแบบเป็นเรื่องส่วนตัวเลยอะค่ะว่าแต่ละคนจะมี standing point ตรงไหนอะไรอย่างเงี้ยมีจุดยืนยังไงในเรื่องซึ่งที่ผมเขียนไปอีกอันก็คือว่าก็มันเป็นการปะทะกันระหว่างจริยศาสตร์แบบค้านคือหน้าที่นิยมกับอรรถประโยชน์นิยมจริงๆผมเป็นลูกขุนที่เลือกให้ Last Clock ไม่ผิดครับจริงๆอันนี้ไม่แปลกเลยค่ะเพราะว่าจริงๆเขามีการเก็บสถิติอยู่เหมือนกันในเว็บไซต์ทางการของเขาอะนะคะจริงๆแล้วคนส่วนใหญ่อะเลือกไม่ผิดนะคะคนส่วนใหญ่คนเยอรมันอย่างเงี้ยแล้วเปอร์เซ็นต์สูงมากด้วยรู้สึกจะแบบ 80-90% เลยอะเลือกให้ Last Clock ผิดคือผมไม่ได้คิดในเชิงกฎหมายเลยผมมองแบบจริยศาสตร์แบบประโยชน์นิยมล้วนๆเลยคือแบบก็เลยแล้วอาจารย์ได้ไปติดตามได้ไปดูไหมครับว่าการที่คนเยอรมันเลือกให้ลาสคอกไม่ผิดเยอะขนาดนั้นเนี่ยมันคือมันทำไมแล้วแบบคืออาจารย์บอกว่า
ระบบกฎหมายเยอรมันมันเป็นซีวิลลอใช่ไหมซีวิลลอที่มันเป็นลายลักษณ์อักษรมันต้องอยู่แต่ว่าคนเยอรมันกับเรื่องนี้อันนี้เป็นยังไงบ้างอันนี้ไม่ได้ไปติดตามแบบในเชิงลึกจริงๆว่าทำไมอะนะคะแต่ว่าก็ได้แต่คาดเดาอะว่าคือเอาจริงๆเรื่องนี้แบบโมเคยเก็บสถิติแบบขำๆเหมือนกันไม่ได้แบบมีคนมาโหวตเยอะอะไรนะคะเคยเปิดโหวตโมยังแปลกใจเลยว่าทำไมคนรอบตัวหรือว่าในวงที่จะสามารถเห็นโพลของโมที่โมทำได้เนี่ยเลือกให้ลาสคอกผิดกันหมดเลย คือโมมีความรู้สึกว่าเราจะติดกับดักทางความคิดในแง่ที่ว่าเราจะคิดต่อไปจากผลอะผลของคดีอะคืออย่างโมเนี่ยส่วนตัวโมเลือกตัดสินผิดแต่โมคิดต่อว่าโอเคมันก็ไปนิรโทษไปอภัยโทษเอาอะไรแบบเนี้ยซึ่งหลายๆคนที่ตอบอะก็จะให้เหตุผลประมาณเนี้ยค่ะคือหรือว่าบางคนก็จะให้เหตุผลว่าผิดแต่ว่ามีเหตุยกเว้นโทษยกเว้นความผิดอะไรว่าไปอะไรแบบเนี้ยคือตอบแบบนักกฎหมายเลยค่ะเขาก็จะโหวตให้ผิดแต่ว่าโมคิดว่าคนเยอรมันคงไม่ได้แบบมองจุดนั้นเพราะว่าจริงๆแล้วในหนังสือเขาสเตทไว้ชัดอยู่เหมือนกันว่าแบบผิดก็คือผิดผิดคือติดคุกไม่มีเรื่องไปอภัยโทษอะไรอะไรแบบเนี้ยถ้าเหมือนเขาจะให้คนตัดสินด้วยแบบมอรัลสแตนดิ้งของเขาอะไรแต่ว่าเราก็จะแบบไม่ได้ที่จะแบบเอาผมถามอาจารย์งี้ครับว่าสมมุติถ้าถอดหมวกของนักกฎหมายออกไปเนี่ยสิ่งที่อาจารย์ตัดสินจะต่างไปไหมคืออย่างที่บอกไปตั้งแต่ตอนต้นว่าแบบถ้าพูดถึงในฐานะคนตัดสินน่ะคงตัดสินแบบนี้แต่ว่าถ้าสมมุติสถานะเปลี่ยนไปกลายเป็นสมมุติว่าโมเป็นลาสคอกอย่างเงี้ยถามว่าโมจะยิงไหมอย่างเงี้ยอันนี้ไม่แน่เหมือนกันโมคิดว่าอัดสุดท้ายแล้วอัดยิงครับเพราะจะคือปัญหาที่ใหญ่มากของเรื่องนี้คือมันไม่ใช่จริงๆมันไม่ใช่70,000กับ164ชีวิตอะค่ะมันเป็น70,000กับ71,164ชีวิตอะนึกออกปะอะไรแบบนั้นอะคือมันก็ใช่ไหมครับนี่จริงเป็นคำถามในตอนท้ายของผมรีวิวครับว่าผมก็เกิดว่าถ้าลาสคอกไม่ยิงเนี่ยคือตายหมดเลยนะใช่ คนบนเครื่องก็ไม่รอดอย่างเงี้ยคือมันก็ไม่ใช่ไม่มีเหตุผลเลยที่เขาอ้างว่าแบบยังไงก็ต้องตายอยู่ดีอะไรแบบเนี้ยหรือว่าคืออันนั้นมันคือมุมมองในฐานะคนปฏิบัติเนี่ยครับแต่ว่าในฐานะนักกฎหมายเนี่ยหรือว่าในนักการเมืองหรืออะไรก็ตามไม่มีมองมีความรู้สึกว่าเราไม่ควร normalize สิ่งเนี้ยคือไม่ควรทำให้มันสิ่งที่ถูกอ่ะคือโอเคคือเราต้องอาศัยความกล้าหาญจากคนแบบลาสคอกในการที่กล้าที่จะลงมือทำแล้วก็สุดท้ายอาจจะต้องกล้าที่จะยอมรับผลคือต้องเป็นคนหละอันนี้คือฮีโร่นะถ้าโมถ้าแบบถามโมคือเราอาจจะต้องการอะไรแบบนี้คือมันเป็นถ้าเราจินตนาการตัวเองไปอยู่ณวินาทีนั้นจุดนั้นจริงๆเราคงทำอะไรสักอย่างที่เราจะทำได้เหมือนกันนะถ้าเราถูกฝึกถูกเทรนมาแบบนั้นถูกไหมคะมันเป็นวินาทีแบบชีวิตจริงๆอ่ะแต่ถามว่าหลังนั้นมันเป็นเหตุให้เราจะแบบแก้ตัว excuse ตัวเองว่าแบบเราไม่ผิดเลยอะไรเงี้ยมันมองว่ามันก็ไม่ได้อ่ะครับแต่ว่าก็คือในจุดนี้โมส่วนตัวโมเห็นว่าควรจะให้สังคมเป็นคนตัดสินไม่ใช่ศาลนะอันนี้คือหมายถึงในแง่ศีลธรรมที่ถอดหมวกของนักกฎหมายออกไปแล้วพูดในแง่แบบความเห็นส่วนตัวต่อเรื่องนี้เลยอะว่าสุดท้ายแล้วอะถ้าฐานจากนักกฎหมายอะมันก็ต้องตัดสินตามเนี้ยคือโมเห็นว่าศาลไม่ควรจะลงไปดูถึงแบบบอกว่าเขาแบบอันนี้แบบเป็นคืออันนี้มันคล้ายๆจุดยืนในเรื่องเกี่ยวกับนาซีของสำนักกฎหมายบ้านเมืองกับ
สำนักกฎหมายธรรมชาติที่มันคอนขัดแย้งกันเหมือนกันนะคะคือมันมีประเด็นที่ว่าเมื่อสงครามโลกสิ้นสุดแล้วอะค่ะเขาจะเอาคนที่กระทำผิดอะพวกทหารหรืออะไรแบบเนี้ยคนที่สนับสนุนนาซีเนี่ยมาขึ้นศาลถูกไหมคะครับมันเป็นการตัดสินความผิดที่เขาทำไปแล้วในระบบกฎหมายเดิมที่ไม่ใช่ระบบกฎหมายใหม่ที่เราตั้งขึ้นมาทีหลังสงครามโลกถูกไหมครับทีนี้เนี่ยก็มีการถกเถียงกันระหว่างสำนักกฎหมายบ้านเมืองกับที่ไม่ใช่กฎหมายบ้านเมืองเนี่ยว่าศาลเนี่ยสามารถไปลงโทษคนพวกนี้ได้ไหมเพราะว่าณขณะที่เขากระทำอ่ะในระบบกฎหมายของนาซีอ่ะการกระทำของเขาไม่เป็นความผิดแต่ว่าในระบบสมัยใหม่อ่ะเราไม่อยากยอมรับแบบนั้นน่ะนึกออกไหมคะคือเขาผิดอ่ะถ้าเขามาอยู่ในระบบใหม่ที่ก่อตั้งขึ้นเนี่ยเขาผิดแต่ในระบบเดิมเขาไม่ผิดถูกไหมคะมันก็เลยมีข้อถกเถียงกันว่าอันเนี้ยศาลลงโทษได้ไหมถ้าสำนักที่ไม่ใช่กฎหมายบ้านเมืองเนี่ยเขาก็จะบอกว่าลงโทษได้ก็คือเพราะว่าไอ้ระบบกฎหมายนาซีหรือว่ากฎเกณฑ์นั้นๆน่ะมันไม่ควรเป็นกฎหมายเลยแต่ว่าสำนักกฎหมายบ้านเมืองก็จะเห็นว่าเรื่องเนี้ยมันเป็นการใช้กฎหมายย้อนหลังไปลงโทษคนมันใช้ไม่ได้ครับเขาถ้าสำนักกฎหมายบ้านเมืองที่สำคัญก็คือฮาร์ดใช่มั้ยในช่วงนั้นเนี่ยเขาก็บอกว่าอันเนี้ยต้องให้เป็นเรื่องของฝ่ายนิติบัญญัติไปจัดการไปตัดสินใจว่าจะเอาผิดไหมก็คือสุดท้ายแล้วปล่อยให้อำนาจเนี่ยอำนาจในการตัดสินใจในเรื่องเนี้ยกลับไปอยู่ที่ประชาชนกลับไปที่ประชาชนใช่อ๋ออ๋อคือซึ่งโมก็เห็นด้วยหมายถึงในเรื่องเทเรอร์นะคะแต่ว่าถ้าในเรื่องนาซีโมก็อาจจะเห็นต่างนิดนึงเพราะว่ามันก็มีเรื่องเหตุผลความจำเป็นในการเร่งฟื้นฟูกระบวนการยุติธรรมของเยอรมันในขณะนั้นคือถ้าปล่อยให้ฝ่ายนิติบัญญัติมัวแต่ไปดีเบตออกกฎหมายอะไรแบบเนี้ยคือมันช้าไงคะคือกระบวนการออกกฎหมายนี่มันช้าเกินมันจะฟื้นฟูระบบไม่ทันคนจะรู้สึกว่ามันไม่ยุติธรรมอ่ะมันมีเรื่องของความยุติธรรมล่าช้าก็คือความอยุติธรรมอย่างเดียวกันครับคืออันก็เป็นอีกเรื่องนึงแต่ว่ามันมีเหตุผลแบบนี้ที่เขาเถียงกันอยู่ในถ้ามาพูดค่ะอาจารย์พูดต่อคือถ้าเอามา apply กับเรื่องเทอร์เรอร์เนี่ยเรื่องสปรุงเนี่ยโมก็รู้สึกว่าโมค่อนข้างเห็นด้วยกับเวนี้อะเวที่แบบว่าให้สังคมตัดสินว่าควรจะลงโทษไหมครับในหมายเหตุผู้แปลที่อาจารย์เขียนไว้ผมสนใจอยู่จุดหนึ่งตรงท้ายๆเลยที่อาจารย์บอกว่าข้อสังเกตของผู้แปลดังนี้เป็นการตั้งข้อสังเกตต่อข้อเท็จจริงตามบทละครซึ่งเหตุการณ์เกิดในสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีที่เป็นนิติรัฐเท่านั้นผมเข้าใจว่าอาจารย์กำลังเหน็บอะไรบางอย่างอยู่ใช่ไหมไม่ได้เหน็บแต่ว่าเขาเรียกว่าใส่ disclaimer ไว้ดีกว่าว่าไอ้ความเห็นที่เราให้ไปอ่ะฐานคิดเราคือคิดแบบนี้ไงซึ่งถ้าก็อย่างที่บอกอะค่ะถ้าอย่างไปเรื่องของนาซีโมยังเปลี่ยนความคิดเลยถูกป่ะครับแต่คือมันก็ต้อง disclaimer ไว้หน่อยว่าเราพูดในเหตุผลที่เราให้มันอยู่ในบริบทนี้อะไรแบบเนี้ยค่ะนั่นหมายความว่าเดี๋ยวนะแปลว่าถ้ามันอยู่ในรัฐที่มันไม่มีนิติรัฐการกระทำของลาสคล็อกในระบบกฎหมายที่มันเป็นลายลักษณ์อักษรก็จะไม่มีความแน่นอนผมเข้าใจถูกไหมเพราะมันก็จะพลิกไปพลิกมาตามผู้มีอำนาจหรือเปล่าใช่ประมาณนั้นค่ะเพราะว่าตอนท่อนท้ายเนี่ยโมย้ำว่าเกณฑ์การตัดสินในกระบวนการยุติธรรมทางกฎหมายมันต้องใช้มาตรวัดทางกฎหมายถูกไหมคะครับคือโมย้ำอย่างนั้นในย่อหน้าสุดท้ายโมก็เลยบอกว่าโมเลยต้องบอกต่อไปว่าเออเนี้ยเราพูดในฐานคิดที่ว่ามันเป็นนิติรัฐนะเพราะว่าถ้ามันเกิดในสถานการณ์ในรัฐที่มันไม่ใช่นิติรัฐอะไอ้กฎเกณฑ์ทางกฎหมายอันนั้นมันใช้เป็นมาตรวัดอะไรได้หรือเปล่าอะไรเงี้ยเราตั้งคำถามไว้ว่าแบบมันได้จริงหรือมันเอากฎหมายมาใช้ในบริบทที่มันไม่ใช่นิติรัฐอะกฎหมายอันนั้นมันไม่ใช่นอมแล้วไงมันเป็นเครื่องมือแล้วอะค่ะมันกลายกฎหมายมันอาจจะกลายเป็นเครื่องมือที่ที่
ผู้มีอำนาจใช้ในการรักษาอำนาจหรือในการเข้าสู่อำนาจอะไรแบบเนี้ยครับบริบทแบบมันก็จะต่างกันออกไปไงมุมมองที่เรามีต่อกฎหมายไม่ว่าจะต่างกันออกไปครับอาจารย์มีเวลาน่าจะเหลือประมาณ 4-5 นาทีนะอาจารย์ผมจะถามนี้ขอเอาสิ่งที่อาจารย์พูดหรือจักสะพรึงเนี่ยเรื่องนิติรัฐเนี่ยกลับมาในบ้านเราคือตอนนี้เนี่ยเวลามันก็มีสถานการณ์การเมืองใช่ไหมแล้วเราเถียงกันบอกว่าก็นี่ไงมันมีกฎหมายอยู่ผิดก็ต้องว่าไปตามกฎหมายนั่นนู่นนี่คือแล้วมันก็จะเกิดการเถียงระหว่างสำนักกฎหมายบ้านเมืองกับสำนักกฎหมายธรรมชาติละเพราะแบบเฮ้ยทำอย่างนี้มันไม่น่าจะผิดนี่การใช้กันนี้มันถ้าใช้กฎหมายแบบนี้มันจะกลายเป็นแบบที่อาจารย์บอกคือกฎหมายกลายเป็นเครื่องมือของผู้มีอำนาจอาจารย์คืออันนี้ผมสรุปเองนะเดี๋ยวอาจารย์อาจจะถกเถียงดูก็ได้ถ้างั้นก็แปลว่าตอนนี้ประเทศไทยความเป็นนิติรัฐมันต่ำหรือมันไม่มีหรือเปล่าทำให้การใช้กฎหมายมันเลยไม่คงที่หรือมีการเลือกปฏิบัติในการใช้กฎหมายอันนี้ผมสรุปผิดไหมหรือว่าอาจารย์มีความเห็นที่ต่างไปจากนี้ส่วนตัวก็ค่อนข้างเห็นด้วยนะคะว่าสถานการณ์เรื่องหลักนิติรัฐในไทยเนี้ยมันถ้าพูดในเซนส์ของความหมายที่นิติรัฐที่มันเป็นสากลอ่ะเราก็ต้องยอมรับว่าเรายังไม่ได้มาตรฐานสากลเพราะว่าคือหลักนิติรัฐเนี่ยมันคือการป้องกันสาระถะของมันคือการป้องกันการใช้อำนาจรัฐไม่ให้ใช้โดยอำเภอใจ mm-hmm. แต่ให้ใช้โดยถูกจำกัดไว้ด้วยกฎหมายครับแล้วก็ mm-hmm. เป็นกฎหมายที่ต้องเป็นกฎหมายที่มีการคุ้มครองสิทธิสิทธิขั้นพื้นฐานสิทธิเสรีภาพของประชาชนด้วยนะคะคือเราพูด mm-hmm. ถึงนิติรัฐในแง่ของทั้งรูปแบบแล้วก็เนื้อหาด้วย mm-hmm. และที่สำคัญคือหลักนิติรัฐในสากลน่ะในความหมายของสากลเนี่ยคือครับมันต้องมาคู่กับประชาธิปไตยมันมาคู่กันมันขาดกันไม่ได้ไม่มีนิติรัฐก็ไม่มีประชาธิปไตยไม่มีประชาธิปไตยก็ไม่มีนิติรัฐมันมาคู่กันเสมอทีนี้พูดถึงข้อถกเถียงระหว่างสำนักกฎหมายบ้านเมืองกับสำนักกฎหมายธรรมชาติในไทยใช่ไหมคะครับจริงๆฝากขายหนังสือเล่มต่อไปด้วยก็ได้นะคะเอาเลยครับเอาเลยครับกำลังมีได้ค่ะมีกำลังจะออกอยู่เหมือนกันค่ะเป็นเล่มที่ปรับปรุงมาจากวิทยานิพนธ์ดับปริญญาโทที่ไทยอะค่ะก็พิมพ์กับ Illuminations Edition เหมือนเดิมชื่ออะไรครับก็ชื่อยังไม่แน่ใจอาจจะยังไม่แน่ใจว่าจะมีการปรับอีกหรือเปล่าค่ะแต่ว่าถ้าเป็นตัววิทยานิพนธ์จะชื่อว่าสำนักกฎหมายบ้านเมืองสมัยใหม่ข้อความคิดว่าด้วยว่าด้วยกฎหมายในทัศนะของ Hans Kelsen และ HLA Hart แล้วก็วิจารณ์ชื่อยาวมากก็จะเขียนเรื่องเนี้ยค่ะไอ้เรื่องเกี่ยวกับมุมมองของสำนักกฎหมายบ้านเมืองในไทยด้วยว่าสุดท้ายแล้วจริงๆตั้งคำถามไว้ว่าเราเป็นสำนักกฎหมายบ้านเมืองจริงหรือเปล่าที่เราอ้างแต่ว่ากฎหมายย่อมเป็นกฎหมายเนี่ยเราใช้ไอเดียแบบสำนักกฎหมายบ้านเมืองจริงหรือเปล่าอืมฮึครับก็จะมีการตั้งคำถามตั้งประเด็นไว้อยู่โอเคครับก็เนื่องจากซูมมีเวลาจำกัดครับก็ผมคิดว่าน่าจะเพียงพอประมาณนี้แหละสนุกดีครับจานเอาไว้มีโอกาสหน้าก็จะคุยเรื่องอื่นต่อนะครับก็ขอบคุณคนดูที่ติดตามด้วยนะครับไว้เจอกันคลิปหน้าครับขอบคุณครับขอบคุณมากค่ะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วคุณจะไม่พลาดข่าวสารจากประชาไท